ไอคอนนิวเคลียส M นี่เราทำอะไรให้ดูเห็นไหมนี่นะโฟกัสได้นะเห็นไหมเอาไอ้นี่เข้ามาใกล้นะไอ้นี่เข้ามาใกล้ดูระยะนะมีตลับเม็ดด้วยนี่นะเห็นลายไหมนี่ผมปรับนี่ปรับจากมืออมรจริงๆนะนี่ระยะคือตัวนี้เนี่ยเป็นแอปของตัว Backmagic เราสามารถที่จะใช้แมนนวลโฟกัสได้แบบนี้นี่คือ Nucleus M แล้วก็มี Nano ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเข้าไปเปิด Bluetooth on แต่ตอนนี้จอมันเล็กมากและมืดแล้วผมไม่มีเวลาทำนะครับแล้วก็มี Nano 2ก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ Nano 2นะกล่อง Nano 2จะอยู่ด้านนู้นส่วนแอปที่เราใช้เนี่ยเป็นแอปของตัว iPhone เราจะเห็นว่า iPhone ที่อมรใช้อยู่ตอนนี้ก็คือใช้ Backmagic App นี่แหละ Connect เข้าไปวิธี Connect เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายนิดเดียวไปที่ Setting แล้วก็ไป Accessory แล้วเห็นตรงนี้ไหม Bluetooth On แล้วก็มา Bluetooth On เครื่องนี้พอ Bluetooth On เครื่องนี้เนี่ยจิ้มเข้าไปเราจะเจอเลยนะครับถ้าผมเปิด Nucleus M ขึ้นมาก็จะมีให้เลือกแต่ตอนนี้ผมใช้ M ตัวเดียวพอผมใช้ M ตัวเดียวผมก็เป็นแบบนี้นี่ก็คือตัวระยะเราดูว่ากล้องนี่ผมใช้ iPhone อีกตัวถ่าย iPhone อีกตัวนึงนี่ปรับโฟกัสเนี่ยปรับโฟกัสจากตัวนี้มีบอกระยะด้วยแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือซูมได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปรับโฟกัสนะซูมเข้าไปนี่ซูมแล้วก็ปรับโฟกัสแล้วก็ยังกดเรคคอร์ดได้ด้วยนะกดเรคคอร์ดนี่กดเรคคอร์ดเรคคอร์ดได้โฟกัสนะเรคคอร์ดแล้วก็วายออกมานะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสมูทไม่สมูทก็ไปซ้อมกันเล่นเอาดูแล้วกันนะครับก็สั่งทุกอย่างฟังก์ชันจากตัว Nucleus M เช่นผมปรับโฟกัสซูมนะครับหยุด stop record นะหยุด stop แล้วแล้วก็ record ใหม่ทุกครั้ง record ก็จะได้คุณภาพที่ดีนะครับซึ่งคุณภาพที่เราตั้งเนี่ยเราก็ไปตั้งในคาเมราเราสามารถเลือก POLES ได้เลือก D-LOCK ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัว iPhone ว่ามีเมมโมรีเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่มันดีเนี่ยก็คือเรื่องของแมนนวลโฟกัสนะครับสามารถแมนนวลโฟกัสเองจากตัวรีโมทคอนโทรล Nucleus M Nucleus N นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ